What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือตัว DHL X กับแบรนด์ Castify นะครับตัวนี้คือในกล่องนี้คือ Phone Sling นะครับ Phone Sling คือตัวกระเป๋าถุงเก็บโทรศัพท์มือถือแค่นั้นเองนะครับคอลเลกชันนี้นะครับเป็นคอลเลกชันพิเศษนะครับระหว่าง DHL กับ Castify นะครับนี่ครับCastify เป็นแบรนด์ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือนะครับส่วน DHL เป็นบริษัทขนส่งนะครับรายใหญ่พอสมควรนะของอเมริกานะครับ2แบรนด์นี้ได้จับมือคู่กันเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีนะครับของ DHL เองนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับคอลเลกชันนี้ต่อมาเรามาดูกันรอบๆกล่องกันนะครับกล่องมีลักษณะสีเหลืองนะครับข้างหน้ามีอยู่2แบรนด์อย่างที่ผมบอกครับ DHL กับ Castify เนาะส่วนด้านหลังกล่องนี่ก็จะเป็นเหมือนเขาทำเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ของเวลาขนส่งนะครับมีเป็นแท็กนะครับแล้วก็มีระวังของแตกมีต้องระวัดระวังอะไรอย่างเงี้ยครับด้านนี้ขึ้นอะไรฮะเป็นดีไซน์ของทาง DHL กับ Castify ที่ใช้ร่วมกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูของด้านในเลยนะครับปึ๊บเปิดออกมาครับกล่องสีเหลืองเนาะในกล่องก็จะมีถุงผ้าอยู่อันนึงนะครับเราก็หยิบออกมาเลยถุงผ้าสีดำนะครับเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้ว่า Castify นะฮะนี่เราไม่สนใจถุงผ้านะครับเราสนใจของที่อยู่ข้างในฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ก็คือ Phone Sling นะครับสีเหลืองนะครับคอลเลกชัน DHL กับ Castify นะครับเป็นสีเหลือง Transparent นะครับสามารถมองเห็นของด้านในได้นะครับวัสดุของมันเนี่ยก็คือเป็นพลาสติกเนาะเป็นพลาสติกประมาณ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่นอะไรเงี้ยประกบชนกันนะฮะเป็นรูปถุงเล็กๆเล็กนิดเดียวเองเอาเล็กจริงเล็กนิดเดียวนะฮะดูฝ่ามือผมก่อนกระถุงส่วนตัวเชือกนี่ก็จะเป็นเชือกสะพายนะครับน่าจะเป็นเชือกไนลอนเนาะค่อนข้างเส้นใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเป็นสีดำนะครับผมโอ้ยเกินจอนี่ฮะเอาด้านนี้ดีกว่าแล้วก็มีตัว adjust นะครับเอาไว้จัดเวลาสะพายนะครับส่วนตรงหูหิ้วเนี่ยจะมีโลโก้ Castify นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับทั้งด้านนี้ทั้งสองด้านเลยครับด้านนี้กับด้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวกันกระแทกออกมาก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับสีใสข้างในเขามีเป็นการ์ดนะครับเป็นช่องใส่การ์ดเขาเขียนไว้ว่า thank you mercy นะครับก็คือขอบคุณครับสำหรับการอุดหนุนครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นแค่อธิบายข้างในครับว่าวิธีทำความสะอาดยังไงนะครับผมต่อมาเรามาวัดขนาดคร่าวๆกันนะครับว่าถุงนี้มันกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะฮะความกว้างของมันเนี่ยนับเป็นเซนติเมตรแล้วกันจะได้ไม่งงเนาะความกว้างของมันเนี่ยอยู่ที่14ถึง15ไม่ถึง15ครับ14เซนติเมตรนะครับเนี่ยครับความกว้างของมัน14เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงของมันนับจากตรงนี้นะอยู่ที่18ไม่ถึง19เซนนะครับนี่ครับด้านสูงต่อมาความกว้างของมันเนาะความกว้างของมันอยู่ที่เซนติเมตรนะครับความกว้างของมันอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรเองอะประมาณนี้นะครับลองคิดดูนะครับผมซื้อมาแล้วต่อมานะครับเรามาทดสอบว่าไอ้ถุงเนี้ยมันใส่อะไรได้บ้างนะครับในชีวิตประจำวันครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมพกในชีวิตประจำวันของผมนะครับอย่างแรกก็คือมือถือนะครับมือถือต้องใส่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าชื่อ product มันชื่อ Phone Sling ฮะมือถือตัวนี้เป็น iPhone 8นะครับไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อมาแน่นอนครับกระเป๋าตังค์นะครับใส่เข้าไป2อย่างนะครับเกือบเต็มแล้วต่อมาก็เป็น AirPods นะครับไว้ฟังเพลงนะครับผมใส่ไว้ด้านข้างตรงนี้แล้วกันเอ้ยเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มใส่ไปก่อนตรงนี้แล้วกันจะเริ่มเห็นความวุ่นวายด้านหลังนะครับต่อมากุญแจรถนะครับเผื่อบางคนพกกุญแจห้องนะครับใส่เข้าไปปั๊บโอ้ต้องเริ่มยัดกันแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นผมเป็นคนปากแห้งนะครับพกลิปมันเสียบไว้ด้านข้างอันนี้ง่ายหน่อยแล้วก็ผมเป็นคนติดเทชชู่เปียกนะครับมันก็จะ แน่นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองสะพายดูให้ดูนะฮะปรับแป๊บนึงปรับนิดนึงนะครับคู่นะครับนี่ให้ดูครับนี่มือถือผมสะท้อนแสงไปฮะเดี๋ยวเอาออกก่อนเราหาว่ามันสวยเกินเหตุเอามือถือด้านนี้เข้าดีกว่าประมาณนี้นะครับดีไซน์มันก็ให้สะพายด้านข้างแบบนี้ฮะแล้วก็พกพาไปไหนก็สะดวกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้กับเราตลอดนะครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมลองสะพายแล้วก็ลองใส่ของใช้ที่ใช้ชีวิตประจำวันนะผมเชื่อว่าบางคนพกของเยอะกว่าผมนะครับจริงๆผมพกของเยอะกว่านี้นะแล้วก็ปกติก็ใช้พวกเบลแบ็กโชเดอร์แบ็กต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเอาไว้เป็นสีสันในการแต่งตัวนะครับส่วนของชิ้นนี้เนี่ยเหมาะใครใช่ไหมครับตัวสลิงโฟนจากแบรนด์ Castify นะครับของชิ้นนี้ก็เหมาะคนที่ต้องการจะหากระเป๋าใบเล็กๆใส่ของจุกจิกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพิ่มสไตล์ในการแต่งตัวนะครับเพราะว่ากระเป๋ามันจะมีดีไซน์แบบเป็นสีเหลืองเป็นสีดำแล้วก็ที่สำคัญเป็นสีใสด้วยนะก็คือเป็นแบบเหมือนออปชันเพิ่มเติมในการเดินเล่นนะครับตามห้างเดินสยามช้อปปิ้งนะครับใบเล็กๆครับส่วนอีกประเภทนึงก็คือเป็นคนที่เป็นคนเหมือนผมนะที่ไม่ชอบใส่มือถือไว้ในกางเกงกระเป๋าตังค์ไว้ในกางเกงชอบแบบถือไว้ชอบมีกระเป๋าใบเล็กๆนะครับเบลแบ็กพวกนี้ในการใส่แอคเซสซอรี่เนาะใส่ของที่ใช้ประจำวันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะครับถ้าชอบมากกดแชร์นะครับแล้วก็ชอบโคตรก็กด
subscribe ติดตามช่องของผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งเล็กๆให้ผมด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย peace